วันนี้เราคุมน้ำหนักแบบสลัดทานสลัดอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่คนก็รับประทานสลัดกันเยอะถูกแต่บางทีคนทานสลัดแป๊บเดียวเบื่อหรือพลาดตรงทานสลัดแบบพลังงานสูงอีกนั่นน่ะสิก็ว่าสลัดแล้วนะแต่ทำไมไม่เห็นลดเลยน้ำหนักไม่ลดบางคนเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปใช่มันต้องมีวิธีใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันมีหลักการเล็กๆน้อยๆซึ่งอาจจะช่วยให้เราคุมความอิ่มได้ดีกว่าเพราะคนบางคนทานสลัดแล้ว1มีแต่ผักมีแต่ผักเสร็จปุ๊บไม่อิ่มใช่ไหมคะหรือ2ทานสลัดแบบเดิมทุกวันก็เบื่ออีกขาดสารอาหารบ้างอีกด้วยหลักๆคือเบื่อใช่ค่ะหรือออปชั่นที่3คือแบบฉันมีผักแต่ว่าออปชั่นเต็มก็กลายไปไอออปชั่นเต็มเนี่ยค่ะเป็นตัวเพิ่มพลังงานเลยออปชั่นเต็มที่ว่าจะอยู่ในน้ำสลัดหรือเดรสซิ่งใช่กับองค์ประกอบอย่างอื่นจะเป็นไข่เสริมเข้ามาจะเป็นถั่วเอ้ยจะเป็นธัญพืชอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะตรึมเลยทีเดียววันนี้เราเป็นสลัดหลวงพระบางถึงเป็นสลัดหลวงเพราะบางคนบอกหลวงพระบางที่ประเทศลาวก็น่าจะในส้มตำมากกว่านะขายบ้านเราหรือเปล่าทำไมต้องเป็นแนวส้มตำไหมฮะปกติเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเขาบอกสลัดหลวงพระบางเนี่ยจะน้ำมันค่อนข้างเยอะอย่างแรกนะคะอย่างที่สองเขาจะใช้หอมแดงเจียวซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยพลังงานเยอะเราก็เลยมาดัดแปลงซิว่ามันมีเกล็ดเล็กๆน้อยๆไหมที่เราจะลดพลังงานตรงนั้นลงไปได้ความพิเศษของสลัดหลวงพระบางเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับอดีตประวัติศาสตร์เอ๊ะทำไมที่นั่นหลวงพระบางเขารับประทานสลัดกันมาจากไหนก็มาตั้งแต่ฝรั่งเศสใช่ไหมใช่จะฝรั่งเศสได้อินฟลูเอนซ์ตรงนั้นมาครับก็เป็นอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสก็เลยเป็นที่มาของที่นั่นคนที่นั่นเขามีสลัดรับประทานกันแล้วก็จะมาดัดแปลงเราบอกว่าเราจะมันน้อยหน่อยมันน้อยหน่อยแล้วหอมไม่เจียวค่ะนี่แล้วก็มีน้ำมันเพียงแค่นี้เองนี่น้ำมันอะไรน้อยนี่เป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกซึ่งเหมาะกับการทำสลัดอยู่แล้วก็ทำน้ำสลัดแล้วก็หอมแดงที่ว่าเขาไปเจียวเราไม่เจียวนะฮะกระเทียมน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็นี่อะไรครับไข่แดงไข่แดงอันนี้ก็จะให้เข้มข้นให้ความเข้มข้นของตัวเดรสซิ่งเขาน้ำสลัดนะคะส่วนฝั่งนู้นก็ผักเป็นผักนะคะแต่เอกลักษณ์ของเขาก็จะบอกว่าจะมีผักใบบัวบกที่อาจจะแตกต่างหน่อยมีใบบัวบกด้วย ใช่ค่ะแล้วฮะใส่ไปด้วยนะครับใช่นอกจากผักกาดแก้วผักกาดหอมค่ะแตงกวามะเขือเทศอันนี้เป็นไก่ร่วนหรือไก่ต้มแล้วก็ไข่ขาวค่ะไข่ขาวคือไข่แดงมาใช้ตรงนี้นะแล้วก็แยกแล้วก็มารวมกันอยู่ดีลงมือเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากทำน้ำสลัดก่อนนะฮะอย่างแรกเราเอาไข่แดงของเราเนี่ยเอามาบดให้ละเอียดหน่อยนะคะบดบี้ๆไปนะฮะค่ะโอเคเอาล่ะจากนั้นเราก็ใส่ทุกอย่างรวมกันได้เลยทุกอย่างง่ายนิดเดียวน้ำมันมะกอกนะครับลงมาตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลค่ะอันนี้อาจจะคนให้น้ำตาลละลายเล็กน้อยก่อนนะคะนี่ใส่แค่นี้ก็ข้นแล้วเนาะใช่มันก็เป็นคล้ายๆสลัดน้ำข้นโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะเลยแค่ใช้ไข่แดงนะคะแต่ไข่แดงสุกและเป็นไข่ต้มด้วยนะฮะใช่ค่ะไข่มันน้อยเป็นหอมแดงหอมแดงสับนะครับค่ะอันนี้เราสับสดเลยละเอียดมากและกระเทียมสับเช่นกันค่ะอู้ใส่กระเทียมเยอะเหมือนกันนะเยอะนี่ก็จะได้ให้กลิ่นหอมใช้สมุนไพรแทนที่จะใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่อะไรเยอะนะคะตรงนี้ก็จะได้ใช้รสชาติของสมุนไพรแทนข้นเลยอ่ะทำง่ายมากเลยเดรสซิ่งจากชิมฮะชิมเลยค่ะรสชาติให้พี่ตัดสินใจเลยก็มีเค็มๆหวานหวานโอเคแล้วก็หอมกลิ่นของสมุนไพรพริกกระเทียมน้ำมันมะกอกอ๋อมีน้ำมันมะกอกเข้ามาด้วยค่ะโอเค
คส่วนกระเทียมกับหอมแดงนี่พี่ชอบอยู่แล้วคนชอบพวกผักมีกลิ่นค่ะเอาละครับรอสักครู่เสร็จอันนี้คราวนี้เนี่ยเรามันก็มาจัดชามของเราได้เลยนะคะว่าเราจะพรีเซนต์ยังไงทำให้ดูสวยยังไงนั่นจัดแบบไหนดียังไงดีฮะจันซ่าเอาผักกาดหอมลงก่อนรอบๆแฟนแฟนผักกาดหอมลงก่อนนะฮะรอบๆก็จากนั้นผักกาดแก้วตรงกลางๆได้แล้วกันนะมันก็จะเป็นสีที่แตกต่างกันใช่ค่ะมีเขียวเขียวเข้มกับเขียวอ่อนได้นี่ก็จะกรอบๆหวานๆใช่ใช่ใช่เคล็ดลับของสลัดที่อร่อยเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องมีรสสัมผัสเนี่ยหลายๆแบบเช่นผักถ้ามีผักหลายๆอย่างเนี่ยบางอันนิ่มบางอันกรอบเสร็จแล้วรสชาติเนี่ยก็จะมีรสชาติหลายๆระดับอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยผักกาดหอมกับผักกาดแก้วเนี่ยก็จะให้รสสัมผัสไม่เหมือนกันละเราใส่แตงกวากับมะเขือเทศก็แตกต่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีหลายเลเยอร์หรือหลายระดับเนี่ยมันจะได้รสชาติที่แตกต่างบนลิ้นเรานะคะนั่นคือเคล็ดลับซึ่งจะดีกว่าเป็นผักชนิดเดียวถูกหรือว่าแนวเดียวกันตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกซื้ออย่างเงี้ยปกติซะก็จะเลือกซื้อผักสลัดหลายๆแบบนะคะแล้วก็ค่อยมามิกซ์กันตามใจฉันทุกอย่างที่ผมชอบทำสลัดคือว่าจะฉีกเอาถูกไม่ใช่มีดมีดหั่นแล้วฉีกๆเพราะว่ามีดหั่นบางทีมันก็จะช้ำอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ชอบทานสลัดก็จะแนะนำว่าให้ไปซื้อที่ล้างสลัดที่มันจะเป็นกล่องคล้ายๆเป็นชามล้างสลัดแล้วว่าพอกดเนี่ยน้ำมันจะกระเซ็นออกก็คือเราล้างสะอาดน้ำมันกระเด็นออกแล้วมันก็จะแห้งผักมันก็ไม่เน่าอะค่ะไม่งั้นเนี่ยบางคนล้างแล้วไปเก็บอีกรอบนึงเนี่ยผักเน่าไม่อร่อยอยู่ได้ไม่นานนะคะอ่ะเหลือเราใส่โปรตีนของเราซึ่งเป็นเนื้อไก่กับไข่ขาวแต่เคล็ดลับของเขาก็คือเอาผสมกันก่อนอ๋อเหรอครับไก่กับไข่รวมกันนะคะแล้วค่อยโรยแล้วก็คนนี้เข้ากันผสมกันนิดนึงไก่และไข่มาแล้วอะไรมาก่อนกัน ลงตรงกลางเลยนะฮะได้ค่ะสลัดจริงๆอันนี้จะชอบเพราะเขามีโปรตีนด้วยนะคะมันทำให้เราอิ่มว่างั้นเถอะแต่ว่าเป็นโปรตีนที่ไขมันต่ำอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดีกับสุขภาพเราด้วยดีมากค่ะจากนั้นโรยใบบัวบกใบบัวบกอันนี้แปลกมากจริงนี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้สังเกตก็คือไม่ได้ใช้เยอะเพราะฉะนั้นแค่นิดเดียวอาจจะแค่เหมือนกันคือให้รสชาติที่แตกต่างออกขมเล็กน้อยอาจจะไปตัดเลี่ยนตัวน้ำสลัดของเราได้หรือเป็นการประดับตกแต่งไหมเป็นไปได้เป็นไปได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยครับจากนั้นเราใส่ดรสซิ่งของเราแล้วก็มีนี่ด้วยผักชีเรียบร้อยแล้วสลัดหลวงพระบางค่ะเมนูสุขภาพดีที่ไขมันต่ำเพื่อควบคุมน้ำหนักแถมได้ใยอาหารเยอะช่วยขับถ่ายต่างหากอ๋อครบเลยนะฮะครบเลยมื้อนี้อย่างเงี้ยอิ่มแน่แน่นอนซะว่า2คนยังสบายสบายเลยนะเยอะมากคือถ้าบางคนชอบผักมากๆก็สามารถจะคนเดียวเลยแล้วผักเยอะได้ค่ะสบายได้อยู่ท้องอยู่ท้องอิ่มแน่นอนอิ่มแน่ๆค่ะเชิญครับจะรอใช้อยู่ทำไมชิมกันดีกว่าสลัดหลวงพระบางเราจะเป็นไงบ้างค่ะไก่ไข่มาก่อนนะขอน้ำสลัดนิดนึงเพราะอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงปากดีอร่อยดีอร่อยมากอร่อยเลยอ่ะไม่เหมือนน้ำสลัดที่เราซื้อมาใส่เนาะอันนี้มีไข่แดงเนี่ยทำให้รสชาติมันเข้มข้นค่ะแต่ว่ามันไม่มันนะใช่พอนิดเดียวเองแล้วก็ได้รสชาติของพริกไทยกับมีกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราปรุงเข้าไปเนี่ยเขาไม่ต้องใส่กระเทียมเยอะค่ะกระเทียมสับๆด้วยนะฮะแล้วก็หอมแดงเนี่ยทำให้รสชาติเนี่ยอร่อยอร่อยเลยอ่ะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากค่ะอย่างนี้รับประทานได้ทุกวันไหมฮะจริงๆทานได้ทุกวันนะแต่จะเบื่อพยายามสลับดีที่สุดอย่างเดียวเองคือจะเบื่อค่ะทีนี้การทำน้ำสลัดนี่ก็สำคัญมากเพราะว่า
เราไปดูแต่ละสูตรบางสูตรนี่โอ้โหน้ำตาลตั้ง 25% อะไรเงี้ยนะฮะ1ใน4ของสัดส่วนนี่เป็นน้ำตาลอะไรแบบเนี้ยให้อาจารย์ซ่าแนะนำหน่อยเลือกน้ำสลัดเลือกแบบไหนยังไงดีครับส่วนมากเนี่ยแนะนำคือน้ำใสนะคะซึ่งน้ำใสมันก็มีตั้งแต่ใสแบบฝรั่งใสแบบญี่ปุ่นหรือว่าใสแบบไทยนะคะหลักๆคือถ้าจะบอกว่าถ้าไม่แน่ใจว่าใสจริงเนี่ยในแง่คือมันทำมาจากน้ำส้มสายชูหรือน้ำมันเนี่ยให้อ่านฉลากเราดูส่วนประกอบที่สำคัญเนี่ยส่วนมากเนี่ยถ้าอย่างแรกเป็นน้ำมันก็ให้เลี่ยงไปเลยหรืออย่างแรกเป็นครีมสลัดหรือมายองเนสก็เลี่ยงไปเลยพยายามดูว่าให้เป็นน้ำน้ำส้มสายชูอะค่ะอย่างนั้นก็จะดีต่อเรามากกว่าเพราะว่าไขมันก็จะน้อยกว่าน้ำส้มสายชูที่เขาทำน้ำสลัดเหมือนน้ำส้มสายชูที่เราเอาไปปรุงอาหารไหมครับประมาณนั้นปั๊บเปรี้ยวๆแต่ว่าเขาก็มีน้ำส้มสายชูหลายแบบอีกซึ่งญี่ปุ่นก็จะใช้เป็นอีกแบบนึงฝรั่งก็เป็นน้ำส้มสายชูอีกแบบนึงอีกแบบอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่รสชาติก็คือให้ความเปรี้ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะดีสุขภาพเรามากกว่าแนะนำเป็นน้ำใสน้ำใสอ่านฉลากดูว่าใส่อะไรบ้างนะยิ่งถ้าแต่ว่าถ้าเป็นน้ำใสแบบไทยนี่ยิ่งโอเคเลยเพราะถือคล้ายๆน้ำยำว่างั้นเถอะนะคะก็จะดีกับเรามากกว่าของเราก็มะนาวน้ำปลาน้ำตาลเล็กน้อยกระเทียมหอมแดงเงี้ยค่ะจบเลยก็แล้วแต่ชอบนะครับเพราะว่าหลักๆคือว่าอย่าให้ซ้ำๆแล้วอาจจะเบื่อได้ถูกแล้วก็เลี่ยงน้ำข้นดีกว่าต่อ